ชาวบ้านในตำบลสะเอียบอำเภอ2จังหวัดแพร่จับกลุ่มพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์หลังมีแกนนำรัฐบาลออกมาพูดถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นในลุ่มน้ำยมเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมแล้วก็เก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับอดีตกำนันตำบลสะเอียบที่คัดค้านเรื่องนี้มาตลอดมองว่าหากมีการก่อสร้างเขื่อนจะกระทบกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน4หมู่บ้านด้วยกันคือบ้านแม่เต้นดอนแก้วดอนชัยแล้วก็บ้านดอนชัยสักทองมีกว่า 2,000 ครอบครัวที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่ยังไม่นับรวมผืนป่าสักทองที่อาจจะเสียหายอีก 3-4 หมื่นไร่จึงไม่เห็นด้วยครับชุมชนอยู่กันเป็นกระจุกหนาแน่นเขาว่าได้อยู่เป็นชุมชนที่กระจัดกระจายเหมือนที่อื่นถ้าว่ามีการอพยพนี่มันจะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนคนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งที่เขาว่าได้มีส่วนห้องส่วนเห็นสักอย่างนี่มันเป็นเรื่องของไฟธรรมชาติเนาะอย่ามาโยนบาปให้กับพี่น้องชาวบ้านในลักษณะนี้มันก็ไม่ได้ด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบในฐานะแกนนำคัดค้านเขื่อนแก่งเสือเต้นระบุว่าที่ผ่านมาชาวสะเอียบไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นมาหลายยุคหลายสมัยนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ต้องการอยู่ดีเพราะต้องการที่จะรักษาชุมชนแล้วก็ป่าเอาไว้ที่ผ่านมาชาวบ้านเคยเสนอโครงการจัดการน้ำแบบสะเอียบโมเดลด้วยการทำโครงการชลประทานขนาดเล็กตามลำน้ำสาขาต่างๆที่จะสามารถป้องกันน้ำท่วมได้แต่มองว่าภาครัฐกลับไม่ให้ความสำคัญครับชาวสะเอียบไม่ยอมอย่างแน่นอนนะครับการต่อสู้ของตำบลสะเอียบอ่ะถึงจะรุ่นก่อนหมดไปมันก็จะต้องมีรุ่นหลังไล่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่าคิดว่านายกคนก่อนหมดไปแล้วว่าจะไม่มีคนไหนที่จะมาขึ้นมาซ้อนอันนี้ก็ยืนยันได้เลยว่าจะต่อสู้ต่อไปแล้วก็จะปกป้องพื้นป่าสักทองแห่งนี้ที่เป็นของแหล่งสุดท้ายของโลกของประเทศให้ได้7กันยายนนี้ครับกลุ่มชาวบ้านในตำบลสะเอียบนัดรวมตัวทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จะมีการแห่ลงศพหุ่นฟางนักการเมืองที่ออกมาสนับสนุนก็ทำตามความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่นะครับขณะเดียวกันก็อาจจะมีมาตรการบางอย่างเหมือนกับที่เคยใช้มาเมื่อปี2538อย่างเช่นการประกาศปิดพื้นที่ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปหาข้อมูลรวมถึงจำกัดคนที่เข้าออกหมู่บ้านด้วยครับ